ครับผมก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับตอนนี้ผมอยู่ถนนกำแพงเพชร1นะครับด้านซ้ายจะเป็นตลาดนัดจตุจักรนะครับหรือว่ากำแพงเพชร2นะเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าถนนกำแพงเพชร2นะครับตรงไปก็พหลโยธินหมอชิดนะครับถนนกระแพงเพชร2นี่ก็เลี้ยวซ้ายไปนี่หมอชิด2นะฝั่งซ้ายจะเป็นตลาดบนถนนกำแพงเพชรอีก2กิโลเมตรตลาดนัดจตุจักรนะครับวันนี้ขับแกร็บนะครับวันอาทิตย์กำลังจะไปส่งงานให้ลูกค้านะครับรับงานจากแถววังเดิมโพ3ต้นนะไปส่งที่ลาดพร้าว47นะครับแยกกำแพงเพชรฝั่งทางนี้นี่สวนจตุจักรนะครับตลาดนัดจตุจักรประตู25นะรถไฟฟ้าสายสีเขียวประตู25แสดงว่ามีหลายประตูมากเลยนะตลาดนัดจตุจักรไม่เคยเข้าเลยนะครับหลายปีแล้วนะครับน่าจะเป็น10ปีเลยไม่เคยเข้ามาตลาดนัดจตุจักรนะครับแม้แต่สวนจตุจักรก็ไม่เคยมาเดินนะครับรถแท็กซี่นี่จอดซ้อน2ซ้อน3กันเลยนะก็ยังถือว่าคึกคักนะครับตลาดนัดจตุจักรวันอาทิตย์นะครับด้านขวาก็จะเป็นหมอชิดเก่านะครับด้านซ้ายก็เป็นสวนจตุจักรนะครบครันเลยนะครับนี่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลาดนัดแถมยังได้เที่ยวสวนจตุจักรด้วยนะครับแล้วยังได้ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าบนดินด้วยนะตรงนี้นะมีสถานีใต้ดินก็มีบนดินก็มีนะครับสถานีรถไฟฟ้าอันนี้เป็นถนนพหลโยธินนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับวันอาทิตย์ขับแกร็บไปด้วยนะครับวันนี้ไปส่งเค้กนะครับวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ส่วนมากจะได้ส่งเค้กนะนี่ครับเขาจะมีช่องให้เราไปนะครับนี่ป้ายเนี่ยซ้ายสุดนี่ไปดอนเมืองนะครับเลนที่2ไปลาดพร้าวรัชโยธินดินแดงสะพานควายนะครับอย่าเข้าผิดเลนนะครับเข้าผิดเลนนี่เดี๋ยวเขาบีบแต่ไล่เอานะนี่นะครับใครจะไปที่ไหนนะครับดูป้ายดูลูกศรได้เลยนะครับก็จะตัดกับถนนวิภาวดีนะออกซ้ายไปดอนเมืองรังสิตนะครับถนนวิภาวดีขวาก็ไปดินแดงขวาสุดก็จะเป็นยูเทิร์นนะครับกลับไปที่สะพานควายส่วนพหลโยธินนะครับใช้2เลนนะครับรัชโยธินนะครับนี่เราจะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งอยู่ด้านบนนะ
ฟ้านี่มาทุก5นาทีเลยนะครับนี่เป็นถนนวิภาวดีนะครับลาดพร้าวต้องมาทางนี้นะก็จะมีในแมปเขาจะมีในแมปเขาจะมีเป็นเส้นบอกเราอยู่นะครับเราขับไปตามเส้นเลยจะเป็น5แยกลาดพร้าวนะนี่ครับสกายวอล์กนะสกายวอล์กทางเดินลาดพร้าวบางกะปินะครับบนซ้ายมาเลยตรงไปก็ข้างหน้าจะเป็นเซนทันนะครับเซนทันลาดพร้าววนมาเลยนะครับวนซ้ายมาก็จะมาลงถนนลาดพร้าวนะเห็นรถไฟฟ้าผ่านอีกแล้วนู่นนี่ครับมาทางนี้ก็เป็นถนนลาดพร้าวแล้วเราก็ตรงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายนะจุดหมายก็อยู่ที่ซอย47นะครับฝั่งซ้ายพยายามขับหลีกเลี่ยงทางด่วนนะครับGoogle Map นี่เขาจะพาเราขึ้นทางด่วนอย่างเดียวเลยจะได้ประหยัดนะครับค่าทางด่วนนี่เราออกเองนะขับแก๊ปเนี่ยถ้าลูกค้าใจดีเขาก็ออกให้นะครับถนนลาดพร้าวนะครับตรงไปก็แยกรัชดาแยกโชคชัยนะครับแฮปปี้แลนด์บางกะปินะหรือว่าบางกะปิแฮปปี้แลนด์ก็ไม่รู้นะอันไหนถึงก่อนยังงงๆอยู่นะครับอีก3กิโลเมตรนะจะถึงเที่ยวนี้ได้244บาทจากฝั่งทนนะครับโพสามต้นวังเดิมนะครับมาส่งลาดพร้าวระยะทาง20กว่ากิโลนะตอนนี้ก็มาถึงแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับเลี้ยวขวาไปพระราม9นะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปรัชดาภิเษกไปวงสว่างประชาชื่นครับแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับก็จุดหมายก็อีกประมาณสัก5นาทีก็จะถึงนะครับอีก1กิโลเมตรนะครับก็กลับมาที่ถนนลาดพร้าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ขับแก๊ปนี่วิ่งบ่อยนะถนนลาดพร้าวเนี่ยงานมีไม่ขาดเลยนะก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับเริ่มจากถนนกำแพงเพชร1นะครับคลิปนี้ก็ถือว่าวิ่งได้ดีนะครับนี่รถไฟฟ้าวิ่งอยู่บนหัวพอดีเลยไปแล้วสายสีเหลือง
ยังไม่ได้ขึ้นเลยตั้งแต่เปิดใช้มาเนี่ยฟ้ามาอีกแล้วไปแล้วโอ้โหเท่จังเลยถึงแล้วนะครับลาดพร้าว47นะครับนะครับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ